นะครับก็สมมติเราปั้นโมเดลเสร็จแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะเราก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปได้นะครับปรากดอัปโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าตาที่ชื่อว่าออโต้ลิกเกอร์นะครับลิกเกอร์คือการเอากระดูกนะฮะไปใส่เข้ากับโมเดลที่เราปั้นตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลผู้หญิงแทนเด็กเมื่อกี้นะฮะโอเคนะครับโดยปกติแล้วเราสามารถจะอัพโมเดลอื่นๆเข้าไปได้นะครับนอกเหนือจากโมเดลที่มาจาก Visual Fill นะครับแล้วก็สามารถจะใส่กระดูกตรงข้างหน้านะครับได้เพื่อที่จะไปใช้กับการขยับปากลิปซิงอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วกระดูกมีให้เลือกหลายขนาดครับแต่เราเป็นเยอะที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะมีกระดูกนิ้วอะไรครบถ้วนหมดนะครับถ้าเซตติ้งกระดูกเรียบร้อยก็กดอัพโหลดนะครับ finish ไปนี่ก็ลองดูกระดูกนะฮะก็จะเห็นว่ามีกระดูกเยอะเหมือนกันนะครับถ้าถูกใจจำนวนกระดูกแล้วก็กด finish นะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่ามีไฟล์อะไรที่เราสามารถโหลดไปใช้ได้บ้างนะครับก็หลักๆก็จะเป็นนามสกุล FBX นะฮะที่เป็นนามสกุลที่เก็บกระดูกไว้นะครับตอนนั้นก็มี MDL นะฮะอันนี้ไปใช้กับตัวของ WAF นะครับที่เป็นตัวทำแอนิเมชันของ WAF นะครับมี DOTA ด้วยนะฮะมี .A ด้วย นอกจากนี้นะครับเราใส่กระดูกไปแล้วเนี่ยตัว Mizumo เนี่ยมันก็ยังจะมีท่าทางนะครับให้เราเอา motion data เนี่ยไปฝังอยู่กับตัวโมเดลเลยก็มีครับนะฮะก็เราเรียกว่าตัวท่าทางนี่มีหลายท่ามากนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกท่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่มีคำว่า free อยู่นะฮะท่าพวกนี้เนี่ยก็จะมีการคิดเงินนะครับแต่ว่าสำหรับ account ที่สมัครใหม่เนี่ยก็จะสามารถโหลดท่าได้ประมาณ20ท่าตัวละครนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งโมเดลนะครับขึ้นไปลิกใส่กระดูกได้10ตัวนะฮะฟรีนะครับแต่ทั้งหมดโควต้านี้ก็จะเริ่มมีการเก็บเงินนะครับถ้าอยากเกินโควต้านี้ก็ต้องเลือกพวกนี้ฮะ data ที่เป็นฟรีพวกนี้นะครับซึ่งข้อจริง data พวกนี้นะฮะก็สามารถที่จะหาเพิ่มเติมได้ในตัว Unity Asset Store นะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆเป็นพวก data ของสัตว์สีขานะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นมาพวกนี้นะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เรียงรูปแบบได้ครับเซิร์ชชื่อท่าได้นะครับมาใช้ได้ถ้าถูกใจแล้วนะครับก็กด Add to Cart นะครับนะพร้อมที่จะไปจ่ายตังค์นะฮะนะฮะมันก็จะบอกเช็คเอาท์มาครับว่าเนี่ยเหลืออีกกี่ท่านะครับเหลือเอาลิกได้อีกกี่ตัวนะฮะนะครับคือตอนนี้จะจ่ายตังค์ให้มันไม่ได้นะฮะเพราะโดนออกโดน Adobe ซื้อไปนะครับก็เลยแปลว่า account ที่สมัครใหม่มานี่ก็จำกัดให้ใช้ฟรีแค่นี้ไปก่อนกว่าจะ Adobe จะตัดสินใจว่าจะเก็บเงินยังไงดีนะครับอันนี้ใครอยากใช้มีหลายอีเมลก็สมัครโหลดมาใช้ก่อนนะครับของฟรีนะฮะตอนนี้นะครับโอเคถ้าผมไม่อยากได้ท่านะฮะไม่อยากได้ท่าก็กลับไปที่ My Asset ของเรานะครับก็จะล้วนเป็นโมเดลที่เราอัพขึ้นมานะฮะก็เราก็เลือกผู้หญิงคนนี้นะครับที่เราเพิ่งอัพขึ้นมานะครับกดไฟล์แอนิเมชันนะครับซึ่งถ้าเราไม่เอาท่าอะไรแล้วนะฮะกดวิวดาวน์โหลดไปเลยนะครับมันก็จะมีให้ใส่ไปในคิวดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คิวดาวน์โหลดไปเลยฮะคิวดาวน์โหลดนะครับปึ๊บมันก็จะถามว่าเป็นนามสกุลอะไรนะฮะเราก็เลือก FBX for Unity นะครับจะได้เกิดปัญหาน้อยสุดนะฮะท่าทางก็ขอเป็น T pose ไปเลยครับยืนกลางแขนนั่นแหละฮะเห็นชัดดีว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับกล้ามเนื้อไม่ผิดไม่เบี้ยวนะฮะโอเคก็รอดาวน์โหลดไปนะครับเตรียมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยโมเดลคุณพร้อมดาวน์โหลดแล้วปกติโดยทั่วไปถ้าไม่ได้โหลด motion data อะไรเยอะก็ถ้าเปลี่ยวเสร็จครับมันก็พร้อมเป็นโปรเซสให้เราดาวน์โหลดได้โอเคนะครับได้ไฟล์มาเนี่ยเราก็จะไปเซฟไว้อยู่ในตัวโปรเจกต์ Unity ของเรานะครับมันก็จะทำการ import ให้อัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าไปเซฟที่อื่นก็ได้แล้วค่อยลากไปวางไว้ในตัว asset ของเรานะครับสังเกตว่าโปรเจกต์ของผมนั้นจะอยู่ที่ OneDrive นะครับเพื่อที่จะสามารถไป access เข้าที่ไหนก็ได้
ก็โอเคเซฟลงเรียบร้อยครับ อยู่ในตัว Project Adventure Training ก็จะสังเกตเห็นว่าพอกลับไปที่ Unity ก็จะมีการ Import เกิดขึ้นนะครับมีการ Import เกิดขึ้นนะครับโอเคมันก็จะบอกว่าให้ฟิกประเภทของชื่อ texture หน่อยนะครับแล้วก็ฟิกไปตามที่ Unity ต้องการนะครับนะเพราะ texture แต่ละอย่างมันก็จะมีชนิดของมันนะฮะแล้วเราก็ฟิกไปตามชนิดแล้วก็ประเภทการใช้งานที่มันไม่ตรงกันตอนแรกนะครับ Unity แจ้งไว้ก็เปลี่ยนให้เขาไปตามที่เขาต้องการโอเคครับแล้วก็ลองล่างมาวางดูนะฮะในซีนเก่าของเราตั้งแต่คลิปก่อนหน้านะครับก็ใช้ได้นะฮะก็วางมาใช้ได้เลยแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องแก้ไขก่อนนะครับก็คือกดไปที่ตัวโมเดลเลือกลิกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น humanoid นะฮะแล้วกด apply นะครับมันจะทำให้กระดูกของเรานี่มีเงื่อนไขเป็นแบบเป็นกระดูกมนุษย์นะครับแล้วก็ใช้ท่าทางของตัว third person camera ได้นะครับอันนี้ก็คือเข้าไปดูข้างในนะฮะว่ากระดูกมนุษย์เป็นแบบไหนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราออกมาจากตัว Missimo Field เนี่ยจำนวนกระดูกนะครับการแมปปิ้งต่างๆตรงภาพด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยนั่นหมายความว่าแทบจะทุกอันเนี่ยมีการใส่กระดูกหมดไม่ว่าตั้งแต่ข้างหน้ายันลงมาตรงนิ้วเท้านะครับเรียกว่าครบหมดเลยนะครับแล้วก็พวกการตั้งค่าของกระดูกต่อกล้ามเนื้อต่างๆนะครับว่ามันจะเอนอะไรได้แค่ไหนนะถ้ามาจาก Missimo Field แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจัดเรียงมาถูกต้องแล้วนะครับเราก็สามารถคลิกที่ทับมัสโซนะครับแล้วก็ลองเลื่อนตัวพรีวิวดูนะครับว่ามันมีแขนบิดแขนเบี้ยวอะไรไหมหรือว่ามันกล้ามเนื้อบิดเบี้ยวอะไรไหมจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถแทบจะทำได้ทุกท่านะครับถ้าเราพรีวิวซ้ายขวาลองดูนะครับแต่ถ้าไม่โอเคเนี่ยเราต้องมานั่งเซตตรง additional setting ทีนี้เราโอเคไปก่อนนะฮะก็กด apply ไปนะครับก็เดี๋ยวลองมาใช้งานกันดีกว่าอ่ะมีฟิล์มโมเดลของเรานะครับลากมันมาอีกทีนึงนะฮะหลังจากที่เช็คให้เป็นฮิวแมนนอยด์เรียบร้อยแล้ว